การ์ตูนเลิฟวี่ซากุระตอนเล่ร้ายเงาริษยา EP ที่10เมธิดานี่เธอจงใจจะไม่รับสายฉันสินะก็พอจะรู้หรอกว่าเป็นเพราะอะไรนี่เธอจะมาหักดิบกันแบบนี้เลยเหรอทั้งที่ฉันอยากจะเจอเธออีกสักครั้งแท้ๆยายการวรินกลับไปแล้วล่ะค่ะพี่ดูรีบร้อนแล้วก็ร้อนรนแปลกๆไม่รู้ว่าเขามีนัดกับใครนะคะเอ๊ะกลับไปแล้วไม่ได้การแล้วยายการแกไปทำอะไรบ้าๆหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะพี่เปล่าจ้ะพี่แค่มารับเขาน่ะไปไหนนะการวรินสงสัยว่าฉันต้องปั่นจักรยานตามหารอบเมืองแล้วมั้งยายป้าเบนิกาบอกว่าให้มารับเงินที่นี่แล้วทำไมต้องที่นี่ด้วยล่ะเฮ้ยยายการเข้าไปทำไมในนั้นน่ะขอโทษครับคุณเมธิดานี่นะคุณพานุโทษที่ผมทำให้ตกใจจนรถล้มนะครับคุณไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมไม่ค่ะแค่ข้อเท้าเคล็ดนิดหน่อยฉันตั้งหากที่ผิดนะคะฉันปั่นมาไม่มองทางเลยท่าทางคุณดูรีบๆนะครับจริงสิน้องสาวฉันเข้าไปในนั้นค่ะฉันอยากตามไปดูสักหน่อยท่าทางข้อเท้าคุณจะเจ็บเดี๋ยวผมพยุงเดินดีกว่านะครับขอบคุณมากนะคะคุณพานุเมื่อกี้เราเห็นเมธิดาปั่นจักรยานมาทางนี้นี่นาอะไรน่ะนั่นมันเจ้าพานุพวกเขาสองคนทำไมล่ะถ้าเป็นคนอื่นฉันไม่ว่าเลยทำไมต้องเป็นแกไอ้พานุนี่พี่เจ๊แบมิกาน่ะเขาบอกให้ฉันมารับเงินงงเงินอะไรไม่มีหรอกน้องเพราะเขาน่ะเอาเงินมาจ้างพี่หมดแล้วห้องในโรงแรมเนี่ยมันเก็บเสียงได้อย่างดีเชียวล่ะแย่แล้วคุณพานุคะนั่นเสียงน้องสาวฉันยายการโถเว้ยมีพวกเข้ามาแสจนได้หยุดนะอย่าทำอะไรผู้หญิงนะเว้ยยายการพี่มาแล้วแกไม่เป็นอะไรนะปืนแน่นเก็บเสียงเกือบไปแล้วอ่ะดีที่ฉันหลบทันโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะฮะคุณพานุเฮ้ยสวยแล้วใครโทรเรียกตำรวจวะคุณพานุคุณลุกไหวไหมคะอย่าทำหน้าตกอกตกใจแบบนั้นสิครับผมไม่ได้เป็นอะไรแค่โดนถากๆเท่านั้นฉันต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณพานุที่ช่วยฉันกับน้องสาวเอาไว้ไม่เป็นไรครับแต่ทำไมผู้ชายคนนั้นต้องจ้องทำร้ายน้องสาวคุณด้วยเอาเถอะค่ะในฐานะที่คุณอยู่ในเหตุการณ์ฉันจะเล่าให้ฟังแต่คุณห้ามเอาไปเล่าต่อนะคะผมไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกครับคือว่ายายการเขาตั้งท้องนะคะกับผู้ชายที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครและถ้าฉันเดาไม่ผิดเขาคงมาเอาเงินจากผู้ชายคนนั้นเพื่อไปเอาเด็กออกครับเป็นแบบนี้นี่เองแต่เมื่อสักครู่ทางตำรวจเขายังจับตัวผู้ร้ายไม่ได้นะครับผมเลยเกรงว่าน้องสาวคุณจะยังไม่ปลอดภัยฉันกำลังวิตกเหมือนกันค่ะไหนจะเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่รู้ว่ายายการท้องแถมเจ้าตัวก็ยังไม่พร้อมจะบอกพ่อกับแม่ความจริงฉันอยากพาเขาหลบหน้าไปสักที่ด้วยซ้ำจนกว่าจะคลอดคุณเมธิดาคะถ้าไม่ดังเกียจบ้านคนบ้านนอกน่ะไปอยู่กับฉันก่อนได้นะคะพี่ดวงใจพี่จริงๆด้วยฟื้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเมื่อคืนนะคะงั้นฉันจะโทรบอกที่คฤหาสน์ชื่อนุสรนะคะ
อย่าพึ่งค่ะพอดีว่าฉันมีเหตุผลบางอย่างพานุมาคุยกันหน่อยคุณองศาไม่ใช่เรื่องของเสมียนอย่างคุณไปนั่งทำงานต่อองศาเกิดอะไรขึ้นนายมาต่อยฉันทำไมคนมีคู่มั่นแล้วอย่างฉันน่ะไม่มีสิทธิ์ไปรักกับเมธิดาเรื่องนี้ฉันรู้อยู่แก่ใจแต่ทำไมมันต้องเป็นแกด้วยวะไอ้พานุที่ไปมีความสัมพันธ์แบบนั้นกับเมธิดาฮะเฮ้ยองศามันไม่ใช่อย่าเอาเรื่องที่ยายการท้องไปเล่าต่อนะคะว่ายังไงอธิบายไม่ได้ใช่ไหมงั้นแกก็ออกไปองศานี่แกใช่ฉันไล่แกออกไอ้พานุไอ้เพื่อนทรยศอะไรนะยายการเป็นภูมิแพ้ต้องดรอปเรียนเชียวเหรอลูกอ้าวแล้วนี่ทำไมพ่อไม่รู้เรื่องเลยขอหนูไปอยู่ต่างจังหวัดสัก 6-7 เดือนนะคะนี่ไหนคุยกับแม่ก่อนเป็นมากขนาดนั้นเชียวหรอยายการคุณหมอแนะนำมานะคะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวหนูน่ะจะไปอยู่ช่วยดูแลน้องเองอ่ะพิมพ์ทองไม่เป็นไรให้ลูกไปเถอะนี่พี่เมย์แบบนี้มันดีแล้วน่าหรอถ้าเด็กนั่นเกิดมายายการพี่เข้าใจนะว่าแกกลัวแต่ไม่ว่าจะเพื่อนๆที่โรงเรียนหัวร้อยเยาะหรือพ่อแม่ผิดหวังในตัวแกจะไม่เจออะไรแบบนั้นทั้งนั้นพี่หมายความว่ายังไงน่ะฟังพี่นะการวดินไม่ว่าแกจะดีหรือแย่ยังไงแกก็คือน้องพี่เสมอและทันทีที่เด็กคนนี้คลอดออกมาพี่จะบอกทุกคนว่าเขาเป็นลูกพี่เมย์พี่จะรับคำคอรหาพวกนั้นไว้เองส่วนแกก็ต้องมีอนาคตที่ดีต่อไปนะแต่ว่าการวดินพี่หวังว่าความผิดพลาดเนี้ยมันจะทำให้แกได้เรียนรู้นะรถประจำทางที่จะไปบ้านพี่น่ะก็คงผ่านมาแล้วค่ะว่าแต่คุณเมธิดาแจ้งที่ทำงานแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะพี่ดวงใจไม่มีปัญหาอะไรอ้าวคุณพานุไปกับผมก็ได้ครับผมอยากไปพักใจที่บ้านนอกเหมือนกันตอนนี้ผมตกงานแล้วนะตกงานครับเรื่องมันยาวบรรยากาศดีเหมือนกันนะครับที่เนี่ยบ้านคุณพ่อคุณแม่ของฉันเองค่ะตั้งแต่ท่านเสียก็ไม่มีใครอยู่ไหนๆก็มาถึงนี่แล้วฉันจะบอกเหตุผลนะคะที่ฉันไม่กลับไปที่คฤหาสน์ชื่อนุสรฉันก็อยากดูเรื่องนี้ค่ะพี่ดวงใจฉันน่ะเป็นพี่เลี้ยงคุณเมรยามาตั้งแต่เด็กนะคะฉันรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณเมรยางั้นเหรอครับแต่ไหนแต่ไรมาคุณเมรยาหญิงก็จริงแต่ไม่ถึงขั้นจะว่าใครช็อตๆนะคะถ้าอย่างนั้นแบบนี้ก็หมายความว่าใช่ค่ะฉันตั้งใจหลบมาเพื่อรวบรวมหลักฐานให้ได้ฉันไม่ได้ความจำเสื่อมเหมือนคุณปานั้นถ้ายังอยู่บ้านนั้นต่อฉันไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยทุกคนคะฉันเองก็มีเรื่องอะไรอยากจะบอกเหมือนกันอะไรนะคะป้าดวงใจฟื้นแล้วก็มีญาติมารับไปให้ตายสิเสียแรงที่เป็นคนเก่าแก่ที่นี่คิดจะทำอะไรก็ทำแล้วทางโรงพยาบาลทราบไหมคะว่าเขาไปที่ไหนดิฉันไม่ทราบหรอกค่ะนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของคนไข้โถเอ้ยและสำหรับเรื่องนี้ใน EP ที่10พี่ก็ลงให้ไม่ติดค้างกันแล้วนะคะในสัปดาห์นี้อย่าลืมติดตามชมเรื่องนี้ใน EP ต่อๆไปด้วยสามารถย้อนดูตอนเก่าๆได้ในเพลย์ลิสต์ที่แปะไว้ให้นี้นะคะและฝากกด Subscribe กดกระดิ่งช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วมาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ